ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีกับช่องอีสานบ้านกูเองพี่น้องผมเลิกเดินขึ้นมาตีสามกัวๆพี่น้องผมประมาณตีสามเคืองฝุ่นอีเคืองขึ้นกะแบบเป็นแหลมเป็นเสี่ยวเราเด้อพี่น้องเด้อแบบเป็นแหลมเป็นเสี่ยวแล้วอีเคืองเฮาก็ได้ไปหาลูกหาหนูมาขัวจักตัวพี่น้องผมบ่ไปก็บ่ได้ไปให้มันมีแนวได้นั่นล่ะไปย่ำได้กับได้เป็นรักตะไก่ผ่านถือบ่ามีกับบ่ไว้คือกันไปย่ำเม็ดกับบ่เอิ้นว่าย่ำเม็ดประมาณเช้าหลังได้ปลา4 5ตัวซั่นก็มันตัวคันแนวนั้นพี่น้องเฮาเม็ดเช้าหลังได้ปลา4 5ตัวศูนย์เสียบ่ามีกับถื่นไก่เพิ่นซะหมู่บ้านตัวนึงกลับมาหัวแห่ๆอยู่ต้มสู้บ่ามีกินอยู่เด้ล่ะบ่ได้เฮ็ดคลิปต้มใส่มือไอ้ใส่หม้อไว้ไปไปกินว่าซั่นกินนั่นแล้วว่าซั่นดอกผมว่าไปบอกว่าถ้าปลาบ่เอามาหอดต้มซ้ำบ่ามีบอกให้บ่ามีเอามาอยู่บ่ามีบ่เอาเครียดปลาเฮาบ่ได้ไปยามเองบ่ได้ดึงขึ้นเองพี่น้องบ่เห็นน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันก็อยากชินอยู่ดีเฮาเมืองจังหนึ่งก็ได้เนาะพี่น้องผมไปบ่พูดพร่ำทำเพลงไปไม้อยู่โคกบ่ามีอ้อยไปโคกอยู่3กองแล้วก็อยู่ห้วยข้อการอีก3กองก็ไปเบิ่งกันล่ะครับช่วงนี้หนูหาอยากผู้ใดได้หนูธรรมชาติมากินนี่ถือว่าเก่งพี่น้องผมต้องไปดูแล้วบ้ามีสีใดบ่ใดเนาะพี่น้องเนาะไปข้าวเดียวกับกลับมาพี่น้องผมไปลุยกันเลยพี่น้องผมไปพี่น้องผมขันบ่สู้ก็บ่ได้เดี๋ยวตี4ตี5ก่อนกลับมาเปิดโรงเปิดร้านไว้ให้แม่ออกอีกขอบพระนาสาธุค่อยได้จักตัวเด้อพี่น้องเนาะพ่อโตคักๆแล้วจังๆแล้วแต่เฮาบ่สามารถสิเอามันได้มื้อวานมื้อนี้ได้แต่หวังว่าสิไปพบไปพ่ออีกแล้วพี่น้องผม2ห่วงเคียงๆพี่น้องผมเดือนก็บ่ถือว่าง่ายมื้อซ้ำสิได้พ่อหนูสิได้พ่อหนูเจิดหนูตาแดงหนูบินอีหยังก็แล้วแต่ละอันใดเอาได้ก็เอาบ่ได้เฮาก็บ่เอาแล้วพี่น้องเนาะเหมือนเดิมคือเก่าเส้นทางแต่ละมองสิไปนี่ใกล้ไกลใส่ฮอดไปล่ะน่าสิฮอดแล้วพี่น้องผมน่าจะฮอดแล้วโอ้ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องบ่ใครเห็นบ่บ่ามีบ่แล้วไม้นี่มันเป็นไม้ยูโคกมันเป็นไม้ยูโคกบ่ามีเห็นหนูบินเลี้ยงของเลี้ยงขนาดอยู่ต้นตำๆจังสิมันยังขึ้นเนาะคิดเบิ่งเอาโลดนี่มันเป็นไปได้จังได๋นี่ผักม่วงบ่ามีบ่ามีหนูคนเลี้ยงขี้ครึ่งเลยแดงขี้ครึ่งเลยโอ้ยากแค่แนวนี้หนูสิอยู่บ่เนาะพี่น้อง
ไปพี่น้องผมไปไหมไม่ไปไหมไม่ก่อนเก่งกลับมามองมันไกลมองนี้ลาบม่วงเขาไปกินผ่านบ่วงหนูบินก็บ่เห็นโว้มันเมื่อคืนกับเมื่อคืนเรียนหลัดหูหลัดตาดีเถอะพี่น้องไปไปมองไม่ก่อนพี่น้องผมป้ากะสิแจ้งมาแล้วไปพี่น้องผมบ่เห็นตัวเห็นแต่ร่องรอยกินบักม่วงครับผมพี่น้องครับแจ้งเกินได้พี่น้องผมแจ้งอีกแล้วเฮาสิไปเอาหยังมากินบาดอุ๊กเอาคุ้มใจเด้อพี่น้องผมเห็นแต่ห้อยกินบักม่วงหนูตัวนั้นส่วนหนูบินบ่เห็นเลยเห็นแต่ลองร้อยกินบักม่วงคือกันบ่เห็นตัวหนูก็บ่เห็นตัวแต่ว่ากัดบักม่วงใหม่ๆอยู่บักม่วงเอาไปอ้อยนั่นก็ถือว่ามื้อจังว่าเฮาบ่ทันหมานเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ว่ากันเดี๋ยวว่ามีผ้าไปยิ่งไอ้บ่แม่นผ้าเอากับพวกไปเบื้อใส่นกพิราบอยู่ต้นบักม่วงพี่น้องผมไปเบิ่งมาแล้วจัดไปพี่น้องผมแจ้งขอรอแล้วเนาะพี่น้องเนาะแจ้งขอรอแล้วไปลุยกันเลยอุ้ยนกพุดพี่น้องนกๆได้แล้วนี่นกพิราบอยู่ก้มงวงก้มมีเลยพี่น้องมันมีห้างคือเดี๋ยวว่ามีมาจัดการThank you.
ดักนกพิราบอยู่นี่พี่น้องไว้ชิมหายเต้นดงเด้งดงเด้งออกมาแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบ่ได้เลี่ยพี่น้องผมบ่ได้เลี่ยขึ้นไปฮอดพุ่นแล้วเอ้ากลับไปตลาดคือเก่าพี่น้องผมไปตลาดตะล่วงเฮาคือเก่าโอ้มุดมัดหาหยังเบื่อบ่ได้ไปก่อยใส่บักม่วงจังน้อยบ่นกพิราบนี่ไว้ครับพี่น้องผมเต้นร่วงเด้ง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 มากขึ้นกว่าบักขามปั๊บเลยครับพี่น้องผมเฮาก็คือสิบ่พบเฮาก็คือสิบ่มุมตลาดพี่น้องผมคิดว่ามันสิเป็นแนวนั้นเพราะว่ามันไวเหลือเกินถ้ามันบ่ไวมันก็สิไข่อยู่นั่นนะเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาโอ้น้องไฟได้ปลามากพี่น้องได้ปลามากพี่น้องปลาควายตัวนึงลุงไผเฮาเดี๋ยวเบิ่งบ่มีเงินเนาะมาเอาพี่น้องผมเพิ่นสิเอาพะโล่ไก่จ้าเอาหยัง2อย่างนี่บ่เอาหน่อยเอาใหม่จ้าเอาไก่พี่น้องผมบ่าวมี่ฮะพี่น้องผมฮะมันก็สิบ่มุมนี่หรอกคือบ่าวมี่เบิ่งแล้วอีหยังได้บุนี่ตายโอ้ยว่าพูดทุกไรทุกสับทุกการติดการตามมันนึงก็พี่น้องผมจะไปเจอทีมงานอีสานมันก็ยังผิดปากประการนะครับผมคำจ่ายเยี่ยตาท่านี่พูดสบายดีบอกไปบ่าวมี่ขอตัวเข้าไปเลยพี่น้องนะต่อการคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปยิงพี่ลาบผมว่าได้อันนั้นอันนี้ว่าได้มาเอาของอยู่ตลาดพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับมือมานมือพ่อมานพี่น้องผม